sleeping, they would snooze on me. I was dreaming but with food to eat. สวัสดี FC ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นกันสักหน่อยนะครับหลังจากที่มุ้ยยิงประตูที่3ในศึกเจลีกของฤดูกาลนี้ในเกมที่ชิมิสึแพ้กับอุรุวาเลสไป1ประตูต่อ2นะครับซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลญี่ปุ่นจะว่ายังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันไปเริ่มต้นที่ท่าแรกกันก่อนนะครับผมยังไม่อยากให้เทเลสินหลุดมือไปในตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะสามารถจ่ายค่าจ้างได้หากเขาเริ่มดีขึ้นแล้วเขามีฝีเท้าและความเด็ดขาดมากพอในการที่จะใช้งานและน่าจะเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่สามารถช่วยเราได้เพราะเป็นกองหน้าอีกสไตล์นึงที่เอสเพายังคงขาดคอมเมนต์ต่อมานะครับมุ้ยซังดูเหมือนจะมีข่าวลือเกี่ยวกับข้อเสนอแต่อย่างไรก็ตามผมก็อยากจะเห็นประตูที่มันนำไปสู่ชัยชนะของชิเมซึอยากจะเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขเหมือนตอนที่เขาทำประตูเกมเปิดตัวส่วนคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านนี้นะครับบอกว่าคารินยอสและดูต้าไม่น่าจะใช่กองหน้าแน่ๆสงสัยจะมีมุ้ยคนเดียวละมั้งคอมเมนต์ถัดมานะครับไม่ว่าเนื้อหาของเกมมันจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วมันก็แพ้อยู่ดีฉันอยากให้คุณแก้ไขในสิ่งที่ขาดหายไปในเกมถัดไปนี้เลยไม่ใช่เกมที่เหลือนะไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับถ้าเรายิงไม่ได้สักลูกเลยมันคงจะดูห่วยกว่านี้เยอะขอบคุณสำหรับการทำงานหนักและทุกคนที่ทุ่มเทคอมเมนต์ต่อมานะครับแม้จะมีกองหน้ายืนอยู่แต่ก็ถ่ายบอลไปมาไม่คิดจะวางบอลยาวบ้างเลยเหรอพวกคุณได้ฝึกการคอสบอลมาบ้างไหมส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าประตูของฮีโร่ไทยนั้นมันสวยงามคอมเมนต์ที่8นะครับบางทีดูเหมือนมุ้ยจะเทพนะเมื่ออยู่ในกรอบเขาสามารถสร้างสรรค์ด้วยตัวเองถึงแม้จะยิงได้ไม่กี่นัดแต่ก็ดูเหมือนเขาจะมีความเฉียบขาดคอมเมนต์ที่9นะครับขอบคุณมุ้ยซังแต่มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายที่เราไม่ชนะในเกมนี้ไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับแม้ว่าวันนี้จะแพ้แต่เนื้อหาโดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนักอีกอย่างนับเป็นเรื่องที่ดีที่ตอนนี้ธีรศิลป์นั้นกำลังสร้างผลงานคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณภาพของเกมก่อนที่จะได้ประตูนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแต่อย่างไรก็ตามผมก็รู้สึกว่าทีมนั้นมีความต่อเนื่องในการสร้างโอกาสเข้าทำมุ้ยซังเบียดชิงจังหวะเล่นบอลสู้กับกองหลังที่หน้าปากประตูแม้เขาจะมีเวลาสั้นไปหน่อยแต่ก็ทำผลงานได้เป็นอย่างดีคอมเมนต์ถัดมานะครับผมดูจนจบเกมคิดว่าไม่ได้แย่เท่าไหร่ประตูแรกนั้นผมโอเคมันเป็นการยิงประตูที่สวยงามแต่ประตูที่2ที่เสียนั้นผมอยากให้รีบแก้ไขด่วนส่วนการใช้ประโยชน์จากร่างกายบริเวณหน้าปากประตูของมุ้ยเขาทำได้ดีส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่ามุ้ยคือผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมคอมเมนต์ถัดมานะครับดูเหมือนว่าสโมสรไทยจะมุ้ยกลับบ้านไม่รู้ว่าเขาจะกลับไหมแต่แน่นอนว่าตอนนี้ดูเหมือนเขาจะมีอำนาจในการตัดสินใจระดับสูงในการทำประตูให้กับเอสเพาไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับประตูของมุ้ยนั้นเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ถ้าหากความแม่นยำได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเชื่อว่าเราจะสามารถยกเสถียรภาพขึ้นไปได้อีกคอมเมนต์ต่อมานะครับมุ้ยทำประตูตีตื้นอีกครั้งผมนั้นอยากจะเห็นรอยยิ้มแห่งชัยชนะจริงๆคอมเมนต์ถัดมานะครับผมคิดว่ามุ้ยรออยู่ในกรอบนั้นดีที่สุดแล้วโดยไม่ต้องไปคอยเชื่อมเกมกับเพื่อนบริเวณรอบๆคอมเมนต์ที่18นะครับมันไม่ได้แย่เท่าไหร่นักแต่ผมคิดว่าเราขาดความแม่นยำในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามไปหน่อยดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยจะได้ผลสักเท่าไหร่แต่หลังจากที่3บราซิลถูกเปลี่ยนตัวออกมุ้ยก็สามารถทำประตูได้ส่วนท่านนี้เป็นแฟนบอลของอุรุกวัยนะครับยามานากะเอาเทเลสินไม่อยู่เลยปล่อยเขายิงประตูจนได้ไปต่อที่คอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านต่อมานะครับมุ้ยซังนั้นเริ่มที่จะยิงประตูได้บ้างแล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับหลังจากยิงประตูได้เทเลสินนั้นยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆซึ่งผมอยากให้เขาอยู่ต่อนะยังไม่อยากให้ย้าย
พราะเขาดูมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทก็มีแฟนบอลชาวญี่ปุ่นเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับคุณไม่สามารถยอมแพ้ได้หรอกนะตราบใดที่ยังคงมีเวลาแม้มันจะเหลือเพียงเล็กน้อยก็ตามและถ้ากลับมาได้เร็วกว่านี้อีกสักหน่อยเชื่อว่าบางทีเราอาจตามตีเสมอได้ซึ่งฉันเองก็อยากจะให้เขาอยู่ต่อไปเช่นกันคอมเมนต์ถัดมานะครับ3คนที่ทำประตูได้เมื่อเกมก่อนหน้านั้นดูเหมือนจะแย่นะฉันอยากให้คุณหมุนเวียนตำแหน่งเช่นการส่งมุ้ยซังลงเป็นตัวจริงส่วนคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านนี้นะครับบอกว่าฉันชอบตอนที่มุ้ยซังใส่เสื้อสีดำมากกว่านะเพราะหุ่นของเขามันดูหนาดูบึกบึนดีคอมเมนต์ถัดมานะครับผมอยากให้ประตูของมุ้ยซังนั้นมันเกิดขึ้นในเกมที่เราคว้าชัยชนะด้วยส่วนท่านสุดท้ายนี้เป็นแฟนบอลสาวญี่ปุ่นนะครับฟอร์มการเล่นของมุ้ยซังดูเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นบางส่วนนะครับหลังจากที่มุ้ยยิงประตูที่3ในศึกเจลิกของฤดูกาลนี้ในเกมที่ชิมิซึแพ้กับอุระวาเลสไป1ประตูต่อ2นะครับสำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับWhy they sleeping, why they snooze on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do.